ั่งรถทัวร์จะไปกรุงเทพจะไปเที่ยวท่องให้ตัวทิมทานเขาเล่าเลือหนักหนามาช้านานว่าสาวเมืองกรุงเทพน่ารับประทานทุกต้นเผาทานรวบรวมเงินทองนิ่มดีแท้เนาะเจ้ารถทัวร์ไม่กระแทกกระทันกระทบกระเทือนกระทอนกระแทนนี่ถึงแล้วหรือกรุงเทพค่ะนี่พญาไทลุงจะไปไหนล่ะคะลุงโอ้เข้าท่าไอ้เที่ยงมันพูดถูกบอกให้ลงรถที่พญาไทแล้วต่อสองแถวไปตามถนนลาดวิถีไปพบกันที่ภูเขาทองจะพาเที่ยวไปทั่วกรุงเทพแล้วก็ไปทอดกฐินกันที่นครปฐมโอ้ลงอกไอ้ทีกลัวมาไม่ถูกเต็มทุนแหมถามนิดเดียวแท้ๆพูดเป็นท่องจะลุงเพื่อนท้องสมกองดังใจเที่ยวทะเลทะไลทะลุทะลวงทะลอทะแลนี่นี่หมูท่วมช่วยผมทีเถอะเรื่องอะไรล่ะลุงไอ้เที่ยงเซ่เพื่อนกันแท้ๆมันไม่น่าทำมันทำอะไรกูเรามันโทรไปสุโขทัยบอกให้ผมมาเที่ยวกรุงเทพมันจะพาเที่ยวไปทั่วทุกที่แล้วมันทำไมอีกล่ะลุงผมรู้ไม่ทันเลยเสียท่าเที่ยงมันพาเที่ยวเกือบทั่วกรุงเทพพอถึงภัตตาคารทรายทองไอ้เที่ยงชวนแวะเข้าไปเที่ยวผู้หญิงเขาที่นั่นเข้าท่าไม่ยอมลงผ้าถุงนะหมูท่วมจริงๆเลยลุงไม่นุ่งผ้าถุงนุ่งกระโปรงแทนเลยสั่งเหล้ามาทองตาก็มองเวทีเวลาประมาณสี่ทุ่มผมเมาเต็มที่ไอ้เที่ยงมันก็เลยทวงเที่ยงก็ทวงอะไรแล้วลุงทวงเงินที่สมทบทุนจะไปทอดกฐินกันที่นครปฐมผมควักให้ทันทีไอ้ก็ไปเท่าไหร่แล้วนับไม่ทันตามัวแต่มองบนเวทีไอ้เที่ยงมันก็บอกว่ามันปวดท้องขอตัวไปถ่ายนั่งคอยไอ้เที่ยงจนห้าทุ่มมันไม่มาสักทีผมง่วงเต็มทนเลยไปตามไอ้เที่ยงเดินถามเขาดูจนทั่วก็ไม่เจอไอ้เที่ยงเลยรีบมาโรงพักพญาไทเนี่ยเที่ยงคุณนามสกุลอะไรพักที่ไหนอาชีพอะไรล่ะลุงไอ้เที่ยงนามสกุลทุกระทมพักอยู่ภูเขาทองอาชีพขอทานเออแล้วลุงละชื่อนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรล่ะลุงผมชื่อทองแท่งนามสกุลท่อทุกทางมีอาชีพเผาฐานอยู่สุโขทัยถูกเมียทอดทิ้งหนีความทุกข์เลยมาเที่ยวกรุงเทพเอาละเอาละเอาละลุงจะตามจับในเที่ยงมาดำเนินคดีให้นะไม่ต้องลองหมูท่วมนึกว่าทำทานแค่นี้เขาอายเต็มทนช่วยส่งเคราะห์ผมทีเถอะช่วยยังไงละลุงช่วยฝากรถบรรทุกกลับสุโขทัยโอ้ยทอกรุงเทพเต็มทนเออมาละทนแท้ๆน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายท่องแท่งมาละทนเพื่อนเกลอไม่น่าทำกันฟังดูสิท่านเพื่อนกันแท้แท้หลอกจนเชื่อพลอยแล้วลอยแพทำเล่นตุ้มเป๊ะใจปลวนแปรเสียแรงรักแน่กันมาตั้งนานเอาแยกเคียงและแยกบอกกันรู้เท่าไม่ทันก็รถบรรทุกกับทุกโผไทยพอกันทีในเที่ยงถึงแล้วสุโขทัยขอบใจเน้อหมูท่วม